ขณะที่แกนำกลุ่มรัฐเชียงใหม่51ชุมนุมขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สนามบินนางสาวกัญญาพักมณีจักรหรือดีเจอ้อมแกนำกลุ่มรัฐเชียงใหม่51และสมาชิกอีก2คนตะโกนด่านายสมชายทุ่งรัฐปลัดกระทรวงแรงงานด้วยถ้อยคำหยาบคายที่บริเวณสนามบินเชียงใหม่เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นรถคณะของนายไพฑูรย์แก้วทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดลำพูนเนื่องจากตำรวจนำนายไพฑูรย์ออกประตูอีกด้านหนึ่งขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนระดมกำลังกว่า150นายตั้งจุดสกัดบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพราะเกรงว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะเดินทางมาชุมนุมขับไล่